ไอ้มือหนึ่งนี่ได้หลายวะพอหมื่นห้าสิบบาทอ๋อตั้งหมื่นห้าสิบบาทอ๋อยงไปลุงไปเลยนะครับคลิปนี้อาจจะสะท้อนไปอยากให้คนที่กำลังท้อชื่อของกอหมดได้ไหนว่าอ๋อเชิญนะครับเห็นลูกน้องมาบอกว่ามีลุงคนหนึ่งแกรับเก็บของเก่าผมเลยมอบบอกให้พนักงานผมเอาข้าวไม่ทันลุงขึ้นไปแล้วในคุยกับท่านนึงครับสวัสดีครับลุงผมซื้อจอนนี่เนอะเป็นเจ้าของร้านนี่ลุงคนเอาบ้านไหนทาคุ้งเสียวบ่ทาคุ้งเสียวบ่โอ้เป็นไหนมือหนึ่งนี่ได้หลายบ่พอแล้วนี่มือห้าสิบบาทครับอ๋อตั้งมือห้าสิบบาทอ๋อเก็บกับเก็บไปเองสิกันห้าสิบบาทเอาสิเดี๋ยวผมจะให้ลุงไปเก็บเอาขวดของผมเด้อลุงเด้อเอาไปขายเด้อขวดผมหลายแห้งผมจะยกให้ลุงไปเลยลุงสุดเด่นสุดยังคือพ่อใหญ่มือพ่อใหญ่มืออยู่บ้านท่ากกเสียวอุบลเฮาวัดลิ้นเฮานี่เนาะครับอยู่ในบ้านผมอยู่นี่อ๋ออยู่นี่ครับโอ้เก่งเลยอายุหลายปีเนี่ยลุง66ครับโอ้ยังแข็งแรงเนาะอ๋อ50บาทโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวนะขวดผมทั้งหมดน่ะลุงเดี๋ยวลุงกินเผากันก็ได้ลูกนั่งกินเผาก่อนนั่งกินเผาอยากกินยังอยู่บ่ลุงเอาน้ำชาเย็นๆแซ่บๆหวานๆมาให้ลุงในแก้วนึงเดี๋ยวลุงกินชาผมหอมเนาะครับน้ำใจมีให้กันครับผมก็ว่าเป็นอีหยังเห็นลูกน้องว่ามีลุงคนนึงเพิ่นมานั่งเซามีแห้งเพิ่นเก็บของเก่าขายนะครับก็มอบหมายให้ลูกน้องบอกว่าเอาเขาตักไปให้เพิ่นกินพอดีผมนั่งธุระอยู่ด้านหลังน้ำใจของจอนนี่และก็ทีมงานผมกับคุณลุงนะครับกินแซ่บๆลุงเด้อแซ่บบ่เอาสิมื้อหน้าลุงกี้ย่างเก็บของอยู่แถวนี้เด้อว่างก็แวะมาเก็บเอาขวดของผมนะหิวก็มากินข้าวผมอยู่นี่บอกลูกน้องผมอยู่นี่ได้ว่าให้เขาจะเอาตักข้าวให้กินนะกินกินเยี่ยมแซ่บๆเลยนะลุงเด้อบ่ยากหรอกหัวใจของผมให้ลุงมันนั่งมันเปื้อนได้ลุงมันมีของนั่งบ่นั่งไหนอยู่เนาะเติมน้ำให้ลุงเลยนี่นะครับพี่น้องเฮาครับกันให้กำลังใจกันครับคุณลุงเพิ่นกะเห็นรถขึ้นอีตากแดดที่ดอกเพิ่นนี่ขายได้หลายเป็นนี่ลุงเนี่ยมาเชิญตรงนี้นะลุงเบิร์ดนี่บ่ถึงร้อยเห็นบ่เขาเอาไปขายใส่ลุงนี่กับแกมาหลักเขาเอาไปกองไปไปกองไว้เพื่อนครับเดือนหนึ่งขายถึงกับพันกว่าบาทอ๋อเดือนหนึ่งเนี่ยพันกว่าบาทเนาะมีคนมาเอาเนาะเดี๋ยวเมื่อใดผมสิเก็บไปให้ลุงเหรอลุงจังมาเอาของผมเนาะพวกเศษเล็กเศษขวดเศษแก้วนะลุงเนาะลุงวือบรรทากุ๊กเสียวลุงวือบรรทากุ๊กเสียวโอ้มีหอดหอดหอดนี่หอดหาตีหาเนาะเนาะเอากินข้าวต่อสิลุงลูกนี่ลูกยังคนนี่ลูกอยู่2คนบ่บ้าอยู่กรุงเทพครับลูกอยู่2คนอยู่กรุงเทพเมียอยู่น้ำกันอยู่บ่อยู่กันสองตายายอ๋ออยู่กัน2ตายายอ๋อแต่เก็บขวดกันนั่งอยู่บ้านเนาะว่าไปไกลบ่ได้คือร่างกายบ่ค่อยดีร่างกายบ่ค่อยดีครับอ๋อร่างกายบ่ค่อยดีเนาะอ๋อแต่เดี๋ยวฝากประสบแม่ยายนะส่งมังออนเตถุงผสมนะลุงนะเอาไปฝากให้ย่ายแล้วปิ้งที่ทอดแซ่บๆนะกันแซ่บมันก็จะมาหาผมอีกเดี๋ยวผมให้อีกโอ้ผมบ่ต้องวายผมหรอกลุงเอากินข้าวลุงกินข้าวเอาเก็บไว้เอาน้ำผมลุงเอาน้ำผมอีกเอาผมแย่งกันไปพี่น้องบ้านผมอุบลราชธานีบ่ติ่มกันครับแต่จังหวัดอื่นเมืองอื่นผมก็ยังดูแลอยู่อันนี้อุบลบ้านผมฮะยินดีซื้ออันนี้ก็นะลูกยินดีซื้อนี่ได้ซื้อบ่เอ้าผมซื้อสาธิตได้ผมซื้อหยังเอ้าผมซื้อหยังซื้อหยังก่อนนะจานนี้ออกข้าวอยู่บ่บ่แม่นออกตู้เย็นบ่เอ้าผมออกตู้เย็นออกพัดลมไว้บ่ลูกลูกเราน่ารักเอากินข้าวลูกกินข้าวเอามือไหนมือไอ้กลับมานั่งเศร้าพี่แห้งแถวนี้ได้ลุงเด้อลุงนี่ลูกหลานยินดีต้อนรับเข้าใจสู่ชีวิตเราเท่าแล้วหูจุก
ากไปถึงน้องๆหลายๆคนหรือมิจฉาชีพหลายๆคนนะครับดูดิครับลุงแก่ๆเขายังรู้จักทำมาหากินโดยสุจริตเก็บของเก่าขายต่างกันกับหลายๆคนที่กำลังก่อเหตุหลอกลวงชาวบ้านโกงชาวบ้านนะครับแล้วก็หากินโดยเบียดเบียนคนอื่นนะครับคุณลุงเวือนะครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีอายุ66ปีนะครับท่านเก็บของเก่าเดินผ่านมาทางจอห์นนี่แซบก็ได้ทานข้าวจากจอห์นนี่ได้กินน้ำเจ้าอีเจ้าลุงเจ้าเป็นที่เจอให้โตโยต้าเป็นวันนี้บวกแล้วใส่ผมโตโยต้าให้ดิเก็บบ้าเหรอลุงฮะมันมวนนะลุงเนาะผมบ้าลุงมวนเพราะอย่างผมก็อยากไข่ร้อยยิ้มกับลุงผมก็เมื่อยเนี่ยเนื้อแตกเต็มโตอยู่ดิเมื่อยที่กันหากินเมื่อยที่กันลุงแต่ยังน้อยๆเท่ากับภูมิใจลุงเนาะเท่ากับเบียดเบียนใครนะลุงเนาะนะครับพี่น้องครับหลายๆคนนะครับที่เชื่อว่ามิจฉาชีพหลายๆคนดูคลิปผมอยู่สะท้อนนึกดูตัวเองด้วยนะน้องนะนี่ดูลุงแก่แล้วแกยังรู้จักเก็บของเก่าขายหากินโดยสุจริตไม่ไปเบียดเบียนใครนะครับคลิปนี้อาจจะสะท้อนไปยังหลายๆคนที่กำลังสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นนะครับคลิปนี้อาจจะสะท้อนไปยังให้คนที่กำลังท้อนะครับดูสิครับลุงแกก็ไม่ท้อกว่าจะได้นี่แกบอกว่าถ้าเงี้ยแกได้ขายไม่ถึง50บาทเอาคิดดูครับเนี่ยจะถามว่าแกต้องเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับกว่าจะได้เงิน50บาทนะครับผ่านมาจอห์นนี่แซบครับผ่านมาอุบลมาทานข้าวจอห์นนี่แซบนะครับอุบลราชธานีร้านผมเองนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับห่างจากสนามบินเพียง2กิโลเมตรนะครับผ่านมาหรือจะเป็นทานข้าวล่องแพรีสอร์ทผมพักที่ผ่อนที่รีสอร์ทผมที่อำเภอสิรินธรติดต่อได้ทางเพจรีสอร์ทจอห์นนี่บาหรือเพจจอห์นนี่แซบนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้กับหลายๆคนที่กำลังท้อที่กำลังผิดหวังนะครับที่กำลังเหนื่อยดูลุงแก่ๆคนนี้นะครับแต่อย่างน้อยๆวันนี้ก็ได้เติมเต็มกำลังใจให้กับผู้คนในสังคมครับอาจจะเป็นกำลังใจเล็กๆมันไม่ได้มีค่ามากมายอะไรแต่มันคือน้ำใจที่มอบให้กับพี่น้องเรานะครับลุงคนนี้นะครับหลังจากกินแล้วสิไปทางไหนต่อเนี่ยนะมือนากับว่างๆกับแม่มาเปียกๆซอยในเด้อลุงเด้อพ่อเด็กในเงินจากผมเนาะมาเก็บขวบขยะเก็บขวดไปขายนะลุงเนาะลูกตัดหยาดเป็นอยู่บอกครับตัดหยาดเป็นสิเดติดจากผมนี่ผมเห็นตัดหยาดผมเปลี่ยนนอกเก็บในขวดนะลุงเนาะอ๋อเก็บขยะขันฉะนั้นเก็บขยะเป็นวะขยะเก็บฉะนั้นเก็บขยะเนาะเอาครับสุดท้ายนี่ครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากเราทั้งสองขอส่งมอบให้หลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณลุงแก่ยังรู้จักสู้ชีวิตนะครับเขาเอิ้นว่าขันบ้านเฮาเอิ้นว่าหากินซ้ำตายนะลุงเนาะหากินซ้ำตายคือกันครับเป็นกำลังใจพี่น้องเฮาสุขสุขทุกคนนะครับเนาะวันนี้ลุงมือนะครับกาแก้ได้กินข้าวแล้วได้กินน้ำชาเย็นๆนะครับได้รับกำลังใจจากจอห์นนี่ได้ปลาสมจากจอห์นนี่นะครับก็ขอกุศลนี้ส่งให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนครับลาไปก่อนครับจากใจจอห์นนี่มือปราบครับสวัสดีครับ